ไบรท์วินจัดเต็มความสนุกสุดฟินนะครับในคอนเสิร์ต Side by Side ไบรท์วินคอนเสิร์ตแรงติดเทรนด์ Twitter อันดับที่1ในไทยและอันดับที่2ของโลกแรงทะลุปลอดนะครับสำหรับปรากฏการความฟินเต็มคาราเบลนะครับที่ทาง GMMTV Content Provider ชั้นนำของเมืองไทยนะครับเติมเต็มโมเมนต์ให้แฟนๆแบบขั้นสุดในงาน Side by Side Bright Win Concert คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในประเทศไทยนะฮะของนักแสดงสุดฮอตไบรท์วชิรวิชีวอารีและวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรพร้อมด้วยแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์ที่ขึ้นเวทีมาสร้างความสนุกสุดมันเต็มพิกัดจนทำเอาอะดรีนาลีนแห่งความสุขของแฟนๆพุ่งทะยานออกนอกโลกกันเลยทีเดียวนะครับแถมยังตื่นตาตื่นใจไปกับแสงสีเสียงบนเวทีสุดอลังการพร้อมกับเพอร์ฟอร์แมนซ์โชว์แบบมาสเตอร์พีซให้แฟนๆได้ชมกันในรูปแบบออนสเตจพร้อมกับการไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับผ่าน TTM Live ที่สามารถรองรับคุณผู้ชมนะครับครอบคลุมทั่วโลกนานเกือบ4ชั่วโมงซึ่งงานนี้ก็ได้กระแสตอบรับอย่างปังมากเวอร์นะฮะส่งให้ #brightwinconcert ขึ้นทะยานเทรนด์ Twitter อันดับที่1ของประเทศไทยอินโดนีเซียนะครับรวมทั้งอันดับที่2ของโลกมาเลเซียแล้วก็ยังติดเทรนด์ Twitter ในอีกหลายประเทศทั่วโลกนะครับเมื่อวันเสาร์24ธันวาคมที่ผ่านมาที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับซึ่งคอนเฟิร์มด้วยว่างานนี้ฟูลฟิลไปด้วยโมเมนต์แห่งความสุขสมกับการรอคอยกันมาอย่างยาวนานของแฟนๆแบบอัดแน่นหัวใจกันสุดๆเลยทีเดียวนะครับโดยคอนเสิร์ตนะครับก็ได้ออกสตาร์ทความสุขด้วย3เพลงฮิตมาแรง Riding Light Wild Ride และ Uptown Funk นะครับที่ไบรท์และวินนะฮะจับไมค์ร้องเพลงเปิดตัวพร้อมกับการขึ้นสลิงลอยอยู่กลางอากาศนะครับเรียกว่าทั้งออร่าความหล่อและเสียงร้องนะครับขโมยหัวใจคนดูได้แบบเต็มๆนะฮะถึงขั้นที่แฟนๆส่งเสียงกรี๊ดลั่นสนั่นฮอกันไปเลยก่อนที่ทั้งคู่นะฮะจะทักทายแฟนๆนะครับพร้อมกับต้อนรับเข้าสู่คอนเสิร์ตอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทยจากนั้นนะฮะก็เข้าสู่ช่วงโชว์สกิลทางด้านดนตรีนะครับงานนี้น้องวินก็หยิบเอากีตาร์ตัวโปรดนะฮะออกมาโซโล่เพลงซึ้งๆนะครับในเพลง Unlovable ส่วนหนุ่มไบรท์นะครับก็ไม่ธรรมดานะฮะบรรเลงเพลงเล่นเปียโนกับเสียงร้องเพราะๆในเพลง Lost and Found ก็สามารถตกลงแฟนๆนะครับให้วนอยู่ในภวังค์กันทั้งฮอลล์เลยทีเดียวนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนฟิลไป Enjoy กับไบรท์วินในเพลง This Love หลังจากนั้นนะครับทั้งคู่ก็ได้พาแฟนๆย้อนความทรงจำที่แสนพิเศษไปกับพาเลตเพลงฮิตนะครับจากซีรีส์เพราะเราคู่กัน Together The Series นะครับและเพราะเรายังคู่กัน Still Together ซึ่งก็มีเพลงยังขั้นกูนะครับคนนั้นต้องเป็นเธอแล้วก็เพลงขั้นกูนะครับก็ทำเอาแฟนๆอินกันเบอร์แรงแล้วก็ส่งเสียงร้องตามกันลั่นสนั่นฮอลล์นะครับแถมยังมีอีกหนึ่งความพิเศษนะครับในเพลงใกล้เรียกว่าเติมเต็มโมเมนต์ให้ทุกคนได้อย่างฟูลฟิลแบบสุดขีดนะครับก่อนที่จะเข้าสู่พาร์ทโชว์เดี่ยวของแต่ละคนมาถึงพาร์ทโชว์เดี่ยวนะครับที่เริ่มโดยน้องวินนะฮะที่คว้าไมค์ชวนทุกคนโยกไปกับจังหวะเบาๆนะครับกับเพลง I Like Me Better Beauty and the Beast นะครับและต่อด้วยเซอร์ไพรส์สุดๆนะฮะที่น้องวินควงคู่สาวสวยน้องก้าวสุภัสรานะฮะออกมาร้องเพลงเพราะๆซึ้งๆนะครับอย่าง Undo และ Versace on the Floor นะครับบอกได้เลยว่าเสน่ห์ความฟุ้งฟิ้งของทั้งคู่นะครับกระจายเต็มพื้นที่นะครับจากนั้นนะฮะก็เข้าสู่ช่วงเดี่ยวของพี่ไบรท์บ้างนะครับก็ได้หยิบเอาเพลง The Hills นะครับมาร้องในสไตล์สุดคูลตามแบบฉบับของตัวเองนะครับก่อนที่ทุกคนจะได้ปลดล็อกกับสกิลหูทองคำไปกับแขกรับเชิญสุด Exclusive นะครับอิงวรันธรที่พี่ไบรท์ควงคู่คว้าไมค์ร้องเพลงดังนะครับอย่าง Can't Take My Eyes Off You และ Luxury นะครับจากนั้นนะครับพี่ไบรท์ก็ขอเปลี่ยนโหมดพาแฟนๆมาอินในเพลงเศร้ากันต่อนะครับกับเพลงฮิต Night Time Move ไปไหนและเพลงระหว่างทางนะครับก่อนที่น้องวินก็จะขึ้นเวทีมาเสริมทัพพร้อมคอนติเนียอารมณ์ต่อนะครับด้วยเพลย์ลิสต์เพลงรักซึ้งๆนะครับแบบรักไม่ได้ถ้าเราได้เจอกันอีกและคนไกลนะครับจากนั้นนะครับทั้งคู่ก็ขอเปลี่ยนฟิลเข้าสู่ความสนุกกันบ้างเมื่อพี่ไบรท์นะครับชวนฮิปฮอปตัวพ่ออย่างพี่กอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่ขึ้นมาเขย่าเวทีกันนะครับในเพลง Sad Movie แล้วก็ต่อด้วยพาร์ทที่ไบรท์วินขอสื่อความหมายแทนคำขอบคุณด้วยเพลงความคิดนะครับพร้อมกับเผยความรู้สึกและความสุขที่ล้นปลีขอบคุณทุกคนมากครับที่คอยอยู่เคียงข้างพวกเราเสมอซึ่งถือว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขในชีวิตอยากให้ทุกคนเก็บโมเมนต์ความสุขในวันนี้ไว้ในความทรงจำและพวกเราจะตั้งใจทำผลงานดีๆเพื่อเป็นการขอบคุณทุกคนครับยังไม่จบแค่นี้นะครับพอหลังจากนั้นก็ยังมีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษจากน้องวินที่แอบยกเค้กก้อนโตนะครับมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่ไบรท์ล่วงหน้ากันบนเวทีเลยทีเดียวนะครับจากนั้นทุกคนก็อิ่มเอมหัวใจไปกับเพลงที่มีความหมายดีๆนะครับไม่เคยจะห่างกัน
ก่อนสวิตอารมณ์เข้าสู่การระเบิดความมันในช่วงปาร์ตี้เพลงฮิปฮอปไปกับไรท์วินก็ทำเอาแฟนๆนั่งไม่ติดเก้าอี้นะฮะลุกเต้นกันเป็นแถวเลยทีเดียวและก่อนที่ทั้งคู่นะครับจะปิดท้ายคอนเสิร์ตไปด้วยเพลงขั้นกูพร้อมกับภาพประทับใจที่ทั้งคู่เดินไปรอบๆเวทีพร้อมโบกมือลาแฟนๆก็เรียกได้ว่าโชว์ในครั้งนี้นะครับถือเป็นภาพความประทับใจที่จะยังคงงดงามอยู่ในความทรงจำของทุกคนตลอดไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ได้ไปชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับก็แชร์ความรู้สึกแชร์โมเมนต์ดีๆได้ที่คอมเมนต์นะครับส่วนตัวแอดเองก็บุญน้อยครับแต่ยังไงก็จะติดตามรอคอนเสิร์ตตัวเต็มนะครับที่ทาง GMM นะครับก็น่าจะทำออกมาให้แฟนๆได้สะสมกันไว้เป็นที่ระลึกไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ CD หรือบ็อกเซตอะไรก็ตามก็จะติดตามต่อไปนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจาก PPTV นะฮะและขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ ติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ